วุ้นเส้นและลูกสาวออกมาอัดคลิปวิดีโอเปิดตัวให้ทราบกันค่ะในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาดีเจวีเจวุ้นเส้นสิริธิภาเองเปิดเผยให้ได้เห็นและทำความรู้จักกับลูกสาวสุดน่ารักพร้อมกิจกรรมในการแจกของขวัญให้กับแฟนๆค่ะนอกจากความสวยแล้วสาวคนนี้เองก็มีความเก่งที่ไม่ธรรมดานะคะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็จะเป็นที่สนใจอยู่เสมอล่าสุดไม่พลาดค่ะก็อย่างที่ควรทราบกันดีนะคะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยอินลักอินเกมมากๆเลยแหละค่ะลักกี้อินเลิฟหวานเลียนซะเหลือเกินกับทางด้านของหนุ่มแวดวงสังคมนิกธนภูมิกุลซึ่งล่าสุดวุ้นเส้นก็ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสด้วยการแต่งตัวเป็นแซนตี้สาวสวยแม่เรียกได้ว่าแซนตี้คนนี้เนี่ยน่ารักจริงๆล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวเปิดเผยเป็นลูกสาวคนใหม่ก็คือน้องเรโกะนั่นเองค่ะสมาชิกสำคัญอีกหนึ่งคนในบ้านเป็นแมวที่เป็นน้องแมวอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยทางทีมงานไม่พลาดค่ะพาทุกท่านไปรับชมการเจนน่ารักขนาดไหนมาชมกันค่ะThank you.